สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ที่จีนนะคะประชาชนหลายสิบล้านคนค่ะมุ่งหน้ากลับภูมิลำเนาในชนบทนะคะเพื่อฉลองเทศกาลตรุษจีนกับครอบครัวตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลของผู้นำจีนเองนะคะอย่างท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กลัวว่าเจ้าหน้าที่ในชนบทค่ะจะไม่สามารถรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มมากขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่กระทรวงขนส่งของจีนคาดการว่าจะมีการเดินทางมากกว่า 2,000 ล้านเที่ยวในเดือนนี้นะคะจนถึงกุมภาพันธ์ถือเป็นหนึ่งในการอพยพของคลื่นมนุษย์ครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเลยค่ะแต่การอพยพจากเมืองใหญ่ต่างๆที่มีการระบาดของโควิดอย่างรุนแรงมีการคาดการกันอย่างกว้างขวางว่าจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนทรัพยากรเพิ่มสูงขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจนถึงวันพุธที่ผ่านมามีประชาชนกว่า480ล้านคนเดินทางทั่วประเทศตั้งแต่วันที่7มกราคมเพิ่มขึ้นร้อยละ54เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะมีประชาชนจำนวนมากนะครับเดินทางไปยังสถานีรถไฟกลางกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ในวันพฤหัสบดีซึ่งผู้เดินทางส่วนใหญ่เนี่ยกล่าวว่าพวกเขารู้สึกดีใจที่ได้กลับบ้านโดยหลายคนเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีเลยแต่หลายคนก็ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิดอยู่นะครับAirfinity บริษัทอิสระที่รวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพของอังกฤษได้ประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดรายวันในจีนเนี่ยจะอยู่ในระดับสูงสุดประมาณ 36,000 คนต่อวันนะครับในช่วงเทศกาลวันหยุดตรุษจีนนี้ครับค่ะก่อนที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิดนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่เข้มงวดของจีนรวมทั้งการจำกัดพื้นที่เป็นเวลานานสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศและทำให้ประชาชนจำนวนมากออกมาประท้วงตามท้องถนนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ออกมาปกป้องยุทธศาสตร์ดังกล่าวในวันพุธยืนยันว่านโยบายโควิดเป็นศูนย์เป็นทางเลือกที่ถูกต้องวันเสาร์ที่ผ่านมาจีนรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับโควิดเกือบ 60,000 คนในเวลาเพียงเดือนเดียวซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดที่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตั้งแต่จีนยกเลิกมาตรการคุมเข้มโควิดแต่เนื่องจากการบังคับการตรวจหาเชื้อถูกยกเลิกไปเมื่อเดือนที่แล้วจึงเชื่อว่าสถิติอย่างเป็นทางการจะไม่สะท้อนถึงขนาดของการระบาดอย่างแม่นยำอีกต่อไป Airfinity ประเมินได้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิดมากกว่า 600,000 คนตั้งแต่จีนยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ